เด็กสุดห่าหนูน้อยกุ้ยจู้วันนี้จะหาขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันเลยครับคำเดียวรายการของเรามีที่เดียวเลยนะที่น่ารักแล้วก็ตลกแบบนี้วันนี้ก็มีค่ะมาใหม่ๆเข้ากันเลยไปดูเลยโอ้โหวันนี้หนูน้อยทั้ง4คนจัดเต็มมาเลยครับใครเป็นใครกันบ้างมาทำความรู้จักกับพวกเขากันเลยครับแนะนำตัวทีละคนเลยดีกว่าคนแรกครับผู้ชายเลยตรงๆเลยชื่ออะไรครับกีตาร์ครับมีความสามารถพิเศษอะไรมาโชว์เปล่านี้กีตาร์มีอะไรครับมีคอนเซปต์ของตัวเองอะไรนะมีคอนเซปต์ของตัวเองมีคอนเซปต์ของตัวเองการโชว์ความสามารถพิเศษแบบมีคอนเซปต์ของตัวเองอ่ะโชว์เลยแปลกมากๆไม่เคยมีในรายการไหนในโลกนี้แน่นอนต้องดูโชว์เลยครับทำกีตาร์พังไม่ไรแต่พังหัวใจพี่นะจ๊ะทำกีตาร์พังไม่ไรแต่พังหัวใจพี่นะจ๊ะวันนี้มาพร้อมคอนเซปต์เลยนะครับเนี่ยน้องกีตาร์ดูจากสีหน้าเพื่อนร่วมทีมที่ว่าไม่มีใครกล้าพังหัวใจน้องหรอกครับเราไปทำความรู้จักน้องคนต่อไปกันเลยครับมาเบอร์2ดีกว่าวิชาการมากๆชื่ออะไรครับบอกเลยครับชื่อคิมค่ะน้องคิมน้องคิมตอนนี้อายุเท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่เนี่ย4ครับอยู่ชั้นไหนอนุบาล2ค่ะน้องคิมได้ข่าวว่าน้องคิมเนี่ยเป็นผู้รอบรู้ทางด้านของเรื่องของไดโนเสาร์จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่างั้นพี่พระกุ้งถามไดโนเสาร์นี่เกิดในยุคไหนครับในชั้นประมาณ4ยุคแล้วโอ้4ยุคก็คือปีแรกมันจะเกิดเป็นพวกกิ้งก่าปีแรกเป็นกิ้งก่าปีที่2ปีที่2มันจะค่อยๆโตขึ้นมากลายเป็นไดโนเสาร์อ๋อปีที่2ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มีแล้วกี่ปีปีที่3ปีที่3มันจะเกิดมาเป็นไดโนเสาร์ที่ตัวโตมากที่สุดอ๋อปี3มันโตแล้วปีที่4ปีสุดท้ายปีที่4รับปริญญาแล้วไปสมัครงานมันจะใช่แล้วมันจะมีพ่อแม่ของไดโนเสาร์แล้วมันจะได้อยู่ร่วมกันในมหายุคของมันเองมีคำถามจากนักวิทยาศาสตร์มาครับอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่ทางอเมริกาเนี่ยเพิ่งค้นพบเลยว่ามีสัตว์ที่เกิดก่อนไดโนเสาร์ครับคือแมลงปอแมลงปเก่งกันเด็ก4ขวบจริงๆนะครับคุณผู้ชมต้องจับตาดูให้ดีๆครับมาถึงสาวสวยของเราดีกว่านะครับชื่ออะไรคะแคนนี่ค่ะน้องแคนนี่นะครับผมมีความสามารถพิเศษไหมคะเต้นค่ะเต้นเต้นเพลงอะไรจ๊ะประมาณไหนคิยูมิค่ะคิยูมิอะไรครับอันเดอร์แปดจีห้าเจเดอร์เล็กกะเล็กกะแต่เออสาวแม่เดอร์สาวสุดเล็กกะเล็กกะแต่ยังจางกายเด็กกูปาร์ตี้ได้เด็กจะกี่ได้กี่เยอะมีก็แค่กี่ตาได้กี่เยอะมีน่ารักสุดๆไปเลยนะครับโชกิโยมิจากน้องเคนนี่น้องกีตาร์กับน้องคิมถึงกับเคลิ้มไปเลยครับแต่ยังไม่หมดนะครับมาดูความน่ารักจากน้องคนสุดท้ายกันเลยครับชื่ออะไรคะน้ำเพชรค่ะน้องน้ำเพชรนะครับน้องน้ำเพชรตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับตัวเล็กสามขวบห้าเดือนสามขวบโชว์ห้านิ้วห้าเดือนไม่สามขวบห้าเดือนที่โชว์ห้าเดือนน้องเพชรมีความสามารถพิเศษเปล่ามีค่ะทำอะไรได้ครับเป็นไดโนเสาร์ได้ลองดูครับลองดูเป็นไดโนเสาร์ครับทำเพชรครับเอาละครับแล้วเสาวิ่งออกมาแล้วเสาจะกินพืชแล้วเสาก็เลยกินเนื้อแล้วเสาก็เลยกินน้ำแล้วเสาเจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อนครับเพื่อนแล้วเสากำลังมองหาเหยื่อกำลังมองหาเหยื่อมองซ้ายมองขวาเจอแมลงเจอแมลงกินแมลงไดโนเสาร์ตัวน้อยตัวนี้ทำท่ากินแมลงได้อย่างน่ารักสุดๆครับลองให้พี่ป๊อปพี่เป๊กมาดูกันหน่อยครับว่าเป็นพันธุ์อะไรครับไดโนเรมอนโซรัสถือว่ามีเป๋าหน้าน้องด้วยไม่มีแล้วไม่มีแล้ววันนี้
ี้ท่าทางคุณจะง่ายนะเพราะว่าเด็กเราดูแบบแน่นมากความรู้แน่นมากคำถามแรกแล้วนะเข้าเลยดีกว่านะคะนี่คืออะไรเริ่มเกมแรกกันเลยครับกับเกมสิ่งของปริศนาไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้น้องๆจะต้องเจอกับสิ่งของอะไรต้องไปดูพร้อมๆกันในห้องปริศนาเลยครับแค่เห็นก็อ้าปากค้างเลยล่ะครับน้องคิมอยากรู้แล้วสิว่ามันคืออะไรมีสิ่งของเยอะแยะครับคุณผู้ชมผมก็อยากรู้จริงๆครับว่าทีมงานจะเอาอะไรมาให้น้องๆดูครับโอ้โหทีมงานเล่นเอาสิ่งของที่เรียกว่าถังผ้าป่ามาให้น้องๆดูเลยล่ะครับนี่สำหรับถังผ้าป่ามีสิ่งของใช้สำหรับประสงค์เยอะแยะเลยนะครับมาดูข้อมูลจากน้องเคนนี่ถังผ้าป่าเป็นอย่างไรครับบอกไปครับว่าเห็นอะไรข้างในจ้าบอกไปเลยค่ะบอกยิ่งไปเป็นคริสต์มาสคุณผู้ชมจากถังพ่อป่าของเราน้องแคนดี้บอกว่ามันคือต้นคริสต์มาสแล้วพี่ๆจะตอบถูกไหมล่ะครับนี่ตอบเลยนะตอบเลยนะต้นคริสต์มาสของเมืองไทยเมืองไทยด้วยเหรอเป็นไงลูกต้นคริสต์มาสของเมืองไทยมีอะไรตกแต่งไหมลูกต้นคริสต์มาสนี่มีอะไรมั่งลูกจอสิฟานจอสิฟานต้นคริสต์มาสของเมืองไทยเขาตกแต่งด้วยยาสีฟันนะครับน้องแคนนี่พี่ก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยแต่จริงๆแล้วบนถังผ้าป่าก็มียาสีฟันแขวนอยู่จริงๆครับและมีกิ่งไม้เป็นพุ่มๆคล้ายต้นคริสต์มาสเหมือนกันนะครับเนี่ยมีอะไรนอกจากยาสีฟันอีกไหมลูกมีผงซักฟอกค่ะผงซักฟอกด้วยแล้วผงซักฟอกกับยาสีฟันนี่อยู่บนต้นไม้หรืออยู่ข้างล่างบนต้นไม้ค่ะอยู่บนต้นไม้ใครขึ้นไปซักผ้าแทนเดี๋ยวโดนไล่ที่อะไรอย่างงี้ด้วยนี่ก็เป็นข้อมูลจากน้องคนแรกครับต้นคริสต์มาสที่ตกแต่งไปด้วยผงซักฟอกและยาสีฟันไปกันใหญ่แล้วล่ะครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับมาดูข้อมูลจากน้องน้ำเพชรกันบ้างครับสิ่งของที่เรียกว่าต้นผ้าป่าเป็นอย่างไรครับเห็นข้าวหล่นฮะเห็นข้าวหล่นข้าวหล่นข้าวหล่นเนี่ยข้าวหล่นมีต้นไม้ไหมข้างในมีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่แค่ไหนคะมากมากเท่าไมโนเสาร์เท่าไมโนเสาร์ลูกนึกอะไรออกอีกอะเห็นไหมมีกวางมีกวางถ้าเราเอาข้อมูลทั้งหมดผสมกันจะมีกวางตัวหนึ่งมีผมซักฟอกแขวนอยู่บนเขาของมันและคาบยาสีฟันไว้ตัวใหญ่เท่าไดโนเสาร์นี่ภาพที่ผมคิดอยู่ตอนนี้ตอบเลยไหมครับนี่น้องนี่ผมตอบว่าอะไรก็ตอบตามน้องน้ำเพชรไปเลยครับว่าของชิ้นนี้น่าจะอยู่ในสวนสัตว์มีทั้งกวางไดโนเสาร์ขนาดนี้แต่ถ้าให้ชวนลองถามน้องคิมดูครับว่าในห้องปริศนามีกวางจริงๆหรือเปล่าเดินออกมาท่าทางมั่นใจขนาดนี้น้องคิมผู้มีความรอบรู้บอกพี่ๆไปเลยครับว่าเห็นอะไรในห้องปริศนาเห็นไหมครับมีลิงเหลืองอยู่บนต้นไม้อะไรนะลิงเหลืองลิงเหลืองเหลืองอะไรไงลิงเหลืองอะไรชนีใช่ชนีเหลืองเหลืองใช่ไหมลูกไม่ใช่คิมเหมือนนี่ไหมลูกลิงเหลืองเหมือนพี่พาตุ้งไหมเหมือนมีไหมเด็กเขาก็วิทยาศาสตร์เปรียบเทียบไม่ได้ซั่วหรอกเดี๋ยวเห็นเป็นต้นไม้ด้วยเหรอคะแถวๆนี้แหละครับน่าจะมีลิงอยู่นอนเลื่อนอยู่นะโอ้โหมีลิงหลุดออกมาจากห้องปริศนาด้วยล่ะครับน้องคิมพี่ว่าไม่ใช่แล้วล่ะครับเลิกแซวพี่พลากุ้งแล้วมาเล่าให้พี่ๆฟังดีกว่าครับว่าสิ่งของวันนี้คืออะไรครับแล้วตรงบนต้นไม้นี่มียาสีฟันกับผงซักฟอกเหมือนเพื่อนบอกไหมคะไม่มีครับมีแต่ด้านล่างที่เป็นถุงแล้วข้างในที่มียาสีฟันอะไรพวกนี้ทับไว้อยู่ก็มีข้าวอยู่อ๋อต้นกระถินผ้าป่าอะไรนั่นน่ะที่บ้านคิมก็เคยมีที่บ้านบัดเตนไงเพื่อนก่อนนะมึงบ้านบัดเตนบ้านหอมากเขาจะนำไปไหว้สังฆทานมั่นใจเลยแต่เรียกถูกใช่ไหมพี่เรียกว่าอะไรอ่ะต้นอะไรวะคิมรู้นะคะว่ามันต้นอะไรต้นอะไรบอกว่าต้นอะไรมันเรียกว่าต้นสังฆทานครับโอ้โหเด็กพูดเลยว่าต้นสังฆทาน
ต้นสังฆทานเนี่ยแล้วไอ้พวกไม่ได้เข้าวัดอย่างเราเนี่ยแล้วพวกคุณในด้านมืดจริงเลยไม่เข้าวัดเข้าวาเลือกมาต่อมาอันหนึ่งต้นผ้าป่าแล้วกันตอบมาแล้วว่าต้นผ้าป่าครับเฉลยต้นผ้าป่านั้นเป็นคำตอบเฉลยถ้าถูกถือว่าเก่งมากนะครับเพราะเด็กชั้นแค่สามคนถูกไปแล้วด้วยข้อมูลจากน้องๆเพียง3คนเท่านั้นเองเก่งจริงๆเลยนะครับเนี่ยและน้องกีตาร์ที่อยู่ในห้องปริศนาท่าทางจะกินจนเพลินเลยนะครับแต่พี่ว่าออกมาเล่นเกมข้อ2ก่อนดีกว่าครับถ้า3คนตอบถูกนะคะก็รับไป1คะแนนมาที่ข้อ2กันเลยมาที่ข้อ2กันเลยนะคะถามว่าปกติดูหนังกันบ่อยไหมมีเวลาว่างไหมดูนะฮะดูเรื่อยๆเลยฮะสองคนนี้ได้ขาดูหนังเลยล่าสุดที่ดูเรื่องอะไรไททานิคไม่ไททานิคเข้าเรื่องของเราดีกว่านะคะถามว่านี่คือภาพยนตร์อะไรข้อที่สองไม่ง่ายเลยนะครับถามว่าภาพยนตร์ปริศนาในวันนี้คือเรื่องอะไรน้องจำรายละเอียดให้ได้เยอะๆนะครับที่น้องๆดูอยู่นี่ก็คือเรื่อง The Matrix ครับคุณผู้ชมเป็นภาพยนตร์ที่มีฉากจดจำหลายฉากโดยเฉพาะฉากลบกระสุนฉากนี้ครับมาดูกันครับว่าน้องคนแรกจะออกมาเล่าให้พี่ๆฟังว่าในภาพยนตร์มีอะไรบ้างเห็นกวางน้องน้ำเพชรครับตอนนี้เราเริ่มข้อใหม่แล้วครับกวางยังอยู่ในห้องปริศนาอีกแล้วครับเนี่ยอย่างนี้ต้องให้ทีมงานไปไล่ออกแล้วล่ะครับเพราะว่าในภาพยนตร์ไม่มีภาพกวางเลยนะครับน้องน้ำเพชรเล่าเลยเล่าเลยเห็นเลยในหนังเล่าเลยหนังเป็นยังไงเล่าเลยเขาออกไปเล่นฝนไปเล่นฝนอุ้ยข้อมูลนี้ไม่ธรรมดาครับเล่นผู้หญิงกับผู้ชายทั้งสองคนเล่นฝนเหรอเหรอแล้วเขามีผมสีดำหรือสีทองสีแดงสีแดงสีแดงไม่ใช่คนไทยเหรอลูกไม่ใช่ไม่ใช่เหรอตอบเลยไหมครับว่าจักรยานสีแดงคุณล้มหัวฟาดแล้วไงเราบ้าเลยผมสีแดงคนไทยไม่มีแล้วเต้นกันแค่2คนหรือหลายคนหลายคนเออแต่งตัวไงอ่ะน้องน้ำเพชรแต่งตัวไงลูกแต่งตัวแบบพูนยนต์อุ้ยข้อมูลดีมากยนต์แต่งตัวพูนยนต์ออกเล่นน้ำฝนนะมีกวางด้วยมีกวางเหรอลูกแล้วเขาก็เข้าบ้านเข้าบ้านบ้านเป็นกระท่อมหรือเป็นคฤหาสน์เป็นเป็นอะไรนะคฤหาสน์ใหญ่ๆบ้านใหญ่ๆเป็นคฤหาสน์เนี่ยทำด้วยปูนเปลือยหรือว่าเป็นเด็กไม่ถามปัดคุณโอ้ถามละเอียดเลยไหวมั้ยพี่มีอะไรอยากบอกมั้ยลูกพระเอกชื่ออะไรพระเอกชื่ออะไรรู้ชื่อพระเอกป่ะมือเมดสีแดงมือเมดสีแดงมือเมดไงผมสีแดงเอานี่บอกเลยนะมีฝนเป็นคนหรือเปล่าหรือว่าเป็นมีปลาเป็นปลาด้วยปลาเป็นปลาอยู่ในทะเลหรือเปล่าในทะเลจริงเหรอมีกวางในทะเลจากข้อมูลของน้องน้ำเพชรครับพระเอกชื่อเมอร์เมดสีแดงสงสัยเป็นการ์ตูนที่น้องเขาดูมาครับไม่ใช่ภาพยนตร์ปริศนาของเราแน่ๆครับแล้วพี่ๆจะตอบถูกหรือเปล่า